ิธีทำเนยงาดำเทงาดำตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคั่วโดยใช้ไฟอ่อนจนสุกแล้วพักให้เย็นใส่งาดำตราข้าวทองคั่วสุกลงในโถปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดจากนั้นใส่งาดำตราข้าวทองที่ปั่นไว้ในสดชนิดเค็มละลายน้ำตาลทรายเกลือป่นและน้ำมันงาลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องใส่ส่วนผสมงาดำที่ปั่นไว้ลงในภาชนะที่มีฝาปิดนำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานวิธีรับประทานทาเนยงาดำลงบนขนมปังแซนด์วิชให้ทั่วเรียงผลไม้สดให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเนยงาดำครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ